วังโพโอ้โหหัวรถจักรโบราณครับหัวรถไฟนะครับนี่มันน่าจะเป็นตัวซ่อมทางรถไฟครับครับก็มาถึงแล้วนะครับบางโพอยู่ที่อำเภอไซโยกน่าจะประมาณนี้รอบที่แล้วเคยมาแล้วครับแต่ยังไม่เคยไปกางเต็นท์นอนตรงแคมป์บางโพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกางเต็นท์นอนซึ่งเต็นท์ผมก็จะเอามาอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับมากัน3คนครับชิปหนุ่มโสดของสนามเดินป่าครับก็จะมีเต็นท์อิกูออร่า EX แล้วก็บีมทูนะครับแล้วก็มีทาร์ปแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆจะเอามาใช้งานดูครับผมว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างเราก็จะได้ปรับปรุงและแก้ไขนะครับว่าจะกันฝนกันน้ำได้ดีไหมครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมอีกเดินลงแคมป์ก่อนดีกว่าน่าจะประมาณเกือบกิโลนะฮะ